รู้หรือไม่ว่าพิษของแมงป่องคือของเหลวที่แพงที่สุดในโลกทุกวันนี้มันมีราคาประมาณ39ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,370 ล้านบาทต่อแกลลอนหรือ 3.78 ลิตรแต่มันไม่ง่ายที่จะได้มาเพราะแมงป่อง1ตัวจะสร้างพิษได้ประมาณ2มิลลิกรัมต่อวันประกอบกับการเก็บเกี่ยวที่ยากลำบากจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงมีราคาแพงขนาดนี้แต่ทำไมคนจึงยอมจ่ายให้กับสิ่งนี้ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับแมงป่องเดธสตอเกอร์มีพิษแพงที่สุดเดธสตอเกอร์เป็นหนึ่งในแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกและมันยังสามารถผลิตของเหลวแพงที่สุดในโลกได้อีกด้วยต้นเหตุของความแพงนอกจากจะมีประโยชน์มากแล้ววิธีที่จะได้มาถือว่ายากมากนั่นเพราะการรีดพิษจะต้องทำด้วยมือทีละตัวและแมงป่อง1ตัวจะผลิตพิษได้มากที่สุดเพียง2มิลลิกรัมต่อครั้งต่อไปเรามาลองคิดเลขเล่นๆกันถ้าคุณมีแมงป่อง1ตัวอยู่ในบ้านคุณจะต้องรีดพิษจากมัน 2.64 ล้านครั้งจึงจะเก็บได้เต็มแกลลอนและต้องยอมรับว่าคุณอาจจะถูกต่อยระหว่างทางเช่นกันต่อให้คิดในแง่ดีโอกาสที่จะโดนต่อย 0.01% แต่การรีดพิษนับล้านครั้งโอกาสที่จะโดนต่อยต้องมีแน่นอนเดธสตอเกอร์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไรอูรัสควิดเควสเทริทัสเป็นแมงป่องขนาดเล็กที่อยู่ในสกุลไรอูรัสซึ่งมีอยู่ทั้งหมด20ชนิดโดยเดธสตอเกอร์จะมีชื่อเสียงในเรื่องพิษที่ร้ายกาจที่สุดแมงป่องชนิดนี้จะมีรูปร่างเหมือนกับแมงป่องทั่วไปมีลำตัวสีเหลืองยาวได้ประมาณ 3-7 เซนติเมตรจึงจัดเป็นหนึ่งในแมงป่องที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกของแมงป่องยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะต่อยได้หนักมากที่สุดตัวอย่างเช่นแมงป่องหางหนาของแอฟริกาใต้มีพิษร้ายแรงกว่าแมงป่องทองของอิสราเอลถึง10เท่าแม้ว่าตัวหลังจะใหญ่กว่าทั้งขนาดและกล้ามหากมองในเชิงวิวัฒนาการตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าในการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับรูปแบบการป้องกันแมงป่องต้องเลือกระหว่างจ่ายให้กับขนาดหรือศักยภาพหากเลือกจ่ายให้กับศักยภาพมากหน่อยตัวมันก็จะเล็กลงเนื่องจากการผลิตพิษจะต้องเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างมากมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเลยทีเดียวแต่ถึงแม้พิษของมันจะสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากแต่มันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้พิษมากนักเพราะการวิจัยพบว่าแมงป่องจะใช้พิษเพียง 3-5% ต่อการต่อย1ครั้งซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถต่อยได้หลายครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมแมงป่องต่อยคนไม่ค่อยจะตายแต่หากคุณทำให้แมงป่องคิดว่ามันจะต้องตายแน่ๆอย่างเช่นไปนอนทับมันแมงป่องตัวนั้นจะใช้พิษ 100% เพื่อต่อยคุณและนั่นแหละคือคุณซวยแล้วเราจะรีดพิษแมงป่องชนิดนี้ได้อย่างไรในอดีตมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแยกพิษของแมงป่องคือหากต้องการพิษเป็นจำนวนมากนั่นหมายความว่าเป็นการฆ่ามันพวกเขาต้องเอาต่อมพิษออกมาแล้วก็บดมันวิธีรวบรวมพิษอีกอย่างคือการใช้ไฟฟ้าแรงๆเพื่อกระตุ้นซึ่งบางทีก็เห็นควันออกจากแมงป่องเลยทีเดียวซึ่งเห็นได้ชัดว่าอันตรายจนในปีพ.ศ.2564นักวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการสร้างวิธีที่ไม่ทำลายชีวิตของแมงป่องพวกเขาใช้เครื่องกระตุ้นที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทที่ทำให้แมงป่องปล่อยพิษออกมาจนต่อมพิษว่างเปล่านักวิจัยบอกว่าแมงป่องจะไม่เป็นอันตรายเมื่อเราเสร็จธุระกับมันเราก็แค่ใส่มันลงกล่องแล้วให้จิ้งหรีดกับมันดูแล้วมันมีความสุขไม่เจ็บเลยและมนุษย์เอาพิษแมงป่องไปทำอะไรตอนนี้มีพิษแมงป่องประมาณ 160-170 ชนิดสิ่งนี้อาจเป็นพิษต่อสัตว์บางชนิดแต่เมื่อนำมาใช้อย่างถูกวิธีมันจะส่งผลดีต่อสัตว์บางชนิดรวมทั้งมนุษย์และเป็นความจริงที่ว่าพิษของแมงป่องสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคอย่างโรคลมบ้าหมูโรคหลอดเลือดสมองโรคที่เกี่ยวกับลำไส้หรือโรคอื่นๆอีกมากมายพิษเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อควบคุมแมลงและปรสิตในพื้นที่การเกษตรอีกด้วยสุดท้ายแม้ว่าคุณจะมีพิษแมงป่องอยู่ในมือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนรับซื้อเนื่องจากนักวิจัยหรือบริษัทยาจะรับซื้อพิษแมงป่องเฉพาะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนอกจากเรื่องคุณภาพของพิษแล้วยังมีเหตุผลด้านการอนุรักษ์ด้วยเพราะเคยมีเรื่องที่มีคนรวบรวมแมงป่องจากธรรมชาติจำนวนมากมาเพื่อรีดเอาพิษซึ่งมันทำให้แมงป่องต้องตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยเหตุนี้พิษแมงป่องจึงไม่ได้ซื้อขายกันง่ายๆแต่ในตลาดมืดก็ยังคงมีอยู่
เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเหตุที่พิษแมงป่องคือของเหลวที่แพงที่สุดในโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย